ธีการโปรโมทสินค้าและธุรกิจของคนในปี2021ขึ้นไปหลายๆคนบอกว่าการทำธุรกิจในสมัยนี้มันยากมากนะครับเศรษฐกิจไม่ดีบ้างคู่แข่งเยอะบ้างนะครับแต่ในจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาสอนทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีทำนะครับว่าการเริ่มโปรโมทสินค้าในปี2021ขึ้นไปเนี่ยมันทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อไทเกอร์นะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์thaiwinner.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดและก็การบริหารธุรกิจต่างๆนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนปรับมาเซตนะครับปรับความคิดให้ได้ก่อนก็คือเราไม่ควรที่จะอายในการโปรโมทสินค้าหรือว่าโปรโมทของตัวเองนะครับหลายๆคนที่ผมคุยด้วยนะครับยังไม่ค่อยกล้าโพสต์รูปตัวเองหรือว่าโพสต์ขายของสินค้าของเราด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่วันนึงเนี่ยเราช่วยคนอื่นช่วยบริษัทอื่นเนี่ยโพสต์โปรโมทของมากแค่ไหนนะครับลองจินตนาการนะครับหากเราไปกินกาแฟ Starbucks เนี่ยเราก็ถ่ายรูปกาแฟลงใน Instagram ใช่มั้ยครับหากเราไปซื้อมือถือ Apple มือถือ iPhone ใหม่เนี่ยเราก็โพสต์รูปมือถือใหม่เราลง Facebook นะครับทำไมเราถึงกล้าช่วยบริษัทอื่นโปรโมทสินค้าแต่เรากลับไม่กล้าโปรโมทสินค้าของตัวเองในหน้า Facebook หรือว่าในหน้าโซเชียลมีเดียของตัวเองครับหากคุณสามารถปรับมุมมองตรงนี้ได้เราก็จะไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่าวิธีโปรโมทสินค้าของคุณหรือว่าธุรกิจคุณเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างกระบวนการแรกนะครับก็คือการเลือกโซเชียลมีเดียแค่2แพลตฟอร์มก็พอนะครับผมหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำทุกโซเชียลมีเดียทำทุกช่องทางนะครับเราเลือกแค่2ช่องทางก็พอที่เราจะสามารถทำให้มันได้ดีจริงๆและสามารถทุ่มเทเวลาได้จริงๆนะครับหากคุณเป็นคนที่เพิ่งเริ่มโปรโมทธุรกิจใหม่ๆนะครับคุณก็อาจจะทำธุรกิจนี้ด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าอาจจะมีทีมงานที่ไม่เยอะนะครับในกรณีนี้หากคุณไม่ได้มีคนแบบ5คน10คนอะไรเงี้ยมาช่วยคุณโปรโมทหลายช่องทางผมก็แนะนำว่าให้เลือกแค่ไม่กี่วิธีพอแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยโดยช่องทาง2ช่องทางที่ผมบอกว่าให้คุณทำควรจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือช่องทางระยะสั้นนะครับเป็นการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าแต่ว่ามันจะไม่สามารถทำให้ของเรามันอยู่ในระยะยาวได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook Instagram Twitter อะไรพวกนี้นะครับในพวกช่องทางเงี้ยหากเราโพสต์ไปนะครับภายใน3ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยคอมเมนต์มันก็จะเริ่มหายไปนะครับคนก็จะเริ่มไม่เห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเรื่อยๆทุกวันนะครับถึงจะเพิ่มการเข้าถึงได้นะครับและช่องทางที่2ที่เราต้องทำนะครับก็คือช่องทางที่เราสามารถทำให้มันอยู่ได้ในระยะยาวนะครับผมหมายถึงว่าการทำช่อง YouTube การทำเว็บไซต์การทำบล็อกเขียน SEO อะไรพวกนี้นะครับซึ่งส่วนนี้มันจะทำให้บทความหรือว่าเว็บไซต์ของเราอ่ะหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันอยู่ได้ระยะยาวต่อให้ใน3ปี5ปีเนี่ยคนมันก็ยังเห็นวิดีโอของเราอยู่เข้าเว็บไซต์เราได้อยู่นะครับมันจะไม่เหมือนกับช่อง Facebook ของเรานะครับที่เวลาเราโพสต์ไปแล้วอ่ะพอผ่านไป1วัน2วันเนี่ยคนก็ไม่เห็นโพสต์แล้วซึ่งหากคุณเป็นคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องช่องทางการตลาดออนไลน์อยู่นะครับผมได้ทำวิดีโอแบบขนาดใหญ่ไว้เลยนะครับว่าอธิบายรายละเอียดไว้หมดเลยว่าแต่ละช่องทางเนี่ยทำอะไรได้บ้างและเราต้องเลือกช่องทางไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับถึงจะเหมาะสมกับสินค้าของเราแนะนำให้ไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ในใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับที่สามารถสร้างคุณค่าได้จริงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ดูเฉพาะทางนึงนะครับแต่ว่าแปลจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็คือการทำเนื้อหามานะครับเป็นเนื้อหาที่สามารถมอบผลประโยชน์ให้ความรู้กับลูกค้าเราได้หรือผู้ติดตามของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการโพสต์ Facebook ที่แบบสอนลูกค้าว่ามีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าการทำเป็นวิดีโอก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นการเขียนบทความสอนลูกค้าให้ประโยชน์ลูกค้าก็ตามนะครับส่วนนี้มันจะแตกต่างจากการขายอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่าการขายเนี่ยจะเน้นที่การโน้มน้าวลูกค้าให้ซื้อแต่ว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะส่วนมากจะเน้นเรื่องการให้ความรู้ลูกค้าให้ความสนุกลูกค้าหรือว่าให้สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าแบบอ๋อคนนี้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ Thaiwinner ของผมเนี่ยทำมาด้วยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างนี้นะครับเขียนบล็อกทำ SEO อย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้มีคนเข้าเดือนละหลักประมาณ 200,000 page view ต่อเดือนเลยนะครับซึ่งส่วนนี้มันไม่ใช่การซื้อแอดนะครับผมไม่ต้องเสียเงินค่าโฆษณาสักบาทเลยนะครับพอผมเขียนบทความไปอ่ะแล้วมันไปถูกใจ Google มันถูกใจผู้อ่านนะครับมันสามารถมอบความรู้ให้กับคนได้จริงอ่ะคนก็จะเข้ามาอ่านในเว็บไซต์ของผมเองเลยอีกหนึ่งทริคนะครับในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการใส่บุคลิกของคุณนะครับให้แบบใส่ว่าความคิดเห็นของคุณที่มีต่อการทำแบบนี้มันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำช่องเกี่ยวกับเรื่องของการสอนทำอาหารเนี่ยคุณก็อาจจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เกลือเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าคุณชอบกินเค็มนะครับหรือว่าหากคุณเป็นคนทำธุรกิจกับสินค้าเด็กหรือว่าอาหารสุนัขอย่างนี้นะครับคุณก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเป็นแบบนี้เพราะว่าลูกฉันชอบแบบนี้หรือว่าเพราะสุนัขของฉันชอบแบบนี้นะครับในส่วนนี้มันจะเป็นการอธิบายตัวตนของคุณมากขึ้นนะครับพอคุณสามารถแสดงตัวตนแสดงความชอบของคุณผ่านทางคอนเทนต์ของคุณได้เนี่ยคนจะเริ่มสามารถรู้สึกว่าเข้าถึงคุณได้ง่ายมากขึ้นนะครับจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่อยู่ใน YouTube ไม่ใช่คนธรรมดาที่อยู่ใน Facebook แต่เป็นคนทั่วไปที่เรารู้จักกันดี
ข้อที่3นะครับก็คือการหาบาลานซ์ระหว่างการแอบขายกับการขายตรงนะครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยไม่ควรอายนะครับในการขายสินค้าของตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะเราก็ควรจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีโพสต์ต่างๆนะครับที่ให้ความรู้คนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะครับในส่วนนี้เราจะทำยังไงดีเราถึงจะทำให้สองอย่างนี้มันบาลานซ์กันใช่ไหมครับการแอบขายเนี่ยมันก็คือการเนียนๆขายเข้าไปนะครับในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับหากคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการสอนสุนัขนะครับคุณก็อาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของแบบ5วิธีในการสอนสุนัขที่คุณสามารถทำได้จริงอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งในคอนเทนต์เนี้ยคุณก็อาจจะเนียนขายไป1ประโยคนะครับว่าอ๋อผมอธิบายวิธีการสอน5วิธีไปแล้วแต่ว่าหากจะทำให้มันง่ายมากขึ้นเนี่ยมาใช้บริการของเราหรือว่ามาซื้อสินค้าของเราสิง่ายๆแค่นี้นะครับพูดหรือว่าพิมพ์แค่1ประโยคก็ทำให้ลูกค้าสามารถซึมซับข้อความของเราไปได้นะครับมันมีการวิจัยตลาดบอกนะครับว่าลูกค้าต้องอ่านข้อความเดิมซ้ำไปถึง7ครั้งเลยนะครับถึงจะสามารถท่องได้จำได้นะครับและสามารถนำไปใช้จริงได้นะครับในการตลาดก็เช่นการหากเราสามารถพูดคำนึงว่าสินค้าเราเป็นอย่างนี้สินค้าเราดีอย่างเงี้ยให้ลูกค้าจำได้นะครับ7ครั้งลูกค้าก็จะสามารถกลับมาซื้อกับเราได้จริงๆนะครับซึ่งมันก็จะต้องประกอบไปด้วยทั้งการแอบขายแล้วก็การขายตรงนะครับแต่ส่วนนี้ผมไม่ได้มีคำแนะนำที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยก็คือการโพสต์ให้ความรู้ลูกค้า 3-4 โพสต์นะครับแล้วก็การโพสต์ขาย1โพสต์นะครับนำไปลองปรับดูนะครับ1การขายตรงนะครับกับประมาณ3การขายแบบอ้อมๆนะครับหรือว่า4การขายแบบอ้อมๆก็ได้นะครับข้อที่4นะครับก็คือไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือพวกช่อง Facebook ใหม่ๆช่อง YouTube ใหม่ๆนะครับที่มีคนติดตามประมาณหมื่นกว่าคนถึงแสนกว่าคนนะครับช่องพวกนี้ส่วนมากจะเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งมาได้มาแรงได้ไม่ถึงประมาณปีนึงหรือ2ปีนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่แบบกำลังเริ่มสร้างตัวตนของตัวเองนะครับเริ่มมีกลุ่มผู้ติดตามที่เริ่มถูกใจในตัวตนกลุ่มนี้แล้วนะครับข้อดีของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือหากเราเลือกช่องหรือเลือกเพจอะที่มันมีกลุ่มลูกค้าคล้ายเราจริงๆนะครับเช่นแบบหากเราขายของอาหารคลีนอย่างเงี้ยเราก็ไปเลือกช่องออกกำลังกายใช่ไหมครับหากเราขายสินค้าแบบกระเป๋าท่องเที่ยวเงี้ยเราอาจจะไปเลือกช่องที่แบบเน้นการเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ทันทีเลยไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งเปิดช่องใหม่ๆปี2ปีนะครับส่วนมากเขาอาจจะยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าด้วยซ้ำนะครับหากคุณเป็นคนแรกๆที่ไปเป็นสปอนเซอร์เนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามช่องพวกนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสินค้าแรกที่เขาลองขายเลยนะเราน่าจะลองสนับสนุนดูหน่อยนะครับเพราะว่าช่องพวกนี้เขายังไม่ได้ขายมากนะครับเขายังไม่ได้ฮาร์ดเซลมากจนลูกค้ารู้สึกเบื่อหากเราเป็นเจ้าแรกที่เข้าไปเริ่มตีตลาดไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถขายได้ง่ายมากขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งก็คือให้ไปลองดูได้นะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้เขาตอบคอมเมนต์ลูกค้าหรือเปล่าเขาตอบคอมเมนต์ฟอลโลเวอร์เขาหรือเปล่านะครับคนส่วนมากที่มาพิมพ์เนี่ยกดไลค์เยอะแค่ไหนคอมเมนต์เยอะแค่ไหนนะครับเขารู้สึกผูกพันกับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เยอะแค่ไหนนะครับหากช่องที่มีการซื้อไลค์มีการซื้อผู้ติดตามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์เยอะนะครับแต่ว่าหากคนที่แบบผู้ติดตามรักเขาจริงๆอ่ะผู้ติดตามเขาจะคอมเมนต์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ก็ตามใน Facebook ก็ตามนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือให้ทำความเข้าใจลูกค้าคุณอย่างชัดเจนจริงจริงขั้นตอนนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจคุณด้วยซ้ำนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดมากนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ทำพวกแบบการศึกษาตลาดเช่นการสัมภาษณ์ลูกค้าการทำแบบสอบถามอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครลูกค้าเราอยู่ไหนลูกค้าเราชอบอะไรลูกค้าเราพูดจาภาษาอะไรลูกค้าเราแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการไปซื้อของกับใครนะครับหากเรารู้คำตอบพวกนี้มันการทำการตลาดหรือว่าการทำธุรกิจอ่ะมันจะง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าในฐานะคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเราไม่สามารถทำได้ผมก็เลยนำจุดนี้มาอยู่ที่ขั้นตอนที่5เพราะว่าพอคุณมาอยู่จุดที่ขั้นตอนที่5แล้วเนี่ยคุณทำการตลาดมาสักพักนึงแล้วอ่ะลูกค้าจะเริ่มเข้ามาหาคุณแล้วนะครับอาจจะเป็นคนเดียว2คน10คนหรือว่า100คนก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นโอกาสให้คุณสามารถออกไปลองพูดคุยกับลูกค้าได้นะครับจะเป็นลูกค้าที่ทักแชทเข้ามาก็ได้หรือว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาในหน้าร้านคุณจริงๆก็ได้นะครับการพูดคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยให้เราเริ่มสังเกตเขานะครับว่าเขาเป็นคนประเภทไหนผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ชอบซื้อของแบบไหนแต่งตัวยังไงหรือหากเป็นไปได้นะครับให้ลองสอบถามแบบชีวิตส่วนตัวเขาดูเลยก็ได้นะครับว่าปกติเฮียซื้อของที่ไหนปกติคุณลูกค้าเดินเที่ยวที่ไหนบ้างเหรอครับอะไรแค่นี้ก็ทำให้คุณสามารถรับรู้แล้วนะครับว่าลูกค้าโดยเฉลี่ยของคุณเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะครับหลังจากนั้นการปรับข้อความการตลาดต่างๆมันจะง่ายมากเลยข้อที่6นะครับการมีคอนเทนต์คาล endar นะครับหรือว่าการมีปฏิทินในการโพสต์คอนเทนต์ต่างๆของคุณนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นการตลาดสมัยใหม่นะครับสามารถดึงดูดลูกค้าเข้าหาเราได้เรื่อยๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือใช้งบการตลาดน้อยด้วยนะครับหากเทียบกับการทำโฆษณาหรือว่าการจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าการทำคอนเทนต์จริงๆเนี่ยเราควรจะทำให้มันมีระบบนะครับการที่คุณมานั่งด้นสดแต่ละวันนะครับมานั่งกระวนกระวายว่าเฮ้ยวันนี้จะโพสอะไรบน Facebook ดีหรือว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรบน YouTube ดีเนี่ยมันทำให้คุณเสียเวลานะครับทางที่ดีกว่าก็คือทุกๆปลายเดือนนะครับอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนเนี่ยก็ให้มานั่งเลยนะครับนั่งเขียนเลยนะครับว่า
ในเดือนต่อไปเนี่ยเราจะโพสต์คอนเทนต์อะไรใน YouTube บ้างเราจะทำคอนเทนต์อะไรใน Facebook Page เราบ้างนะครับให้คิดมาเลยนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยมี30วันนะหากวันนึงเราจะทํา2โพสต์เนี่ยเราก็ต้องมี60โพสต์นะหรือว่าให้มองเลยครับว่าหากเราทํา YouTube อาทิตย์ละ2วิดีโออย่างเงี้ยเราก็ต้องมี7วิดีโอ8วิดีโอถึง10วิดีโอนะครับคิดไอเดียมาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับการแต่งรูปการแต่งภาพการตัดแต่งวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรองลงมาแล้วซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเยอะในการทำเหล่านี้ก็ได้นะครับหากคุณเป็นคนที่ยังคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะครับก็ให้ไปลองศึกษาพวกเพจ Facebook ใหญ่ๆดูนะครับหรือว่าคอนเทนต์ YouTube ต่างๆดูนะครับว่าปกติแล้วช่องพวกนี้เขามอบความรู้ให้ลูกค้ายังไงบ้างเขาโพสต์ยังไงบ้างให้ลูกค้ากดแชร์เยอะๆนะครับหรือว่าเขาโพสต์ขายยังไงบ้างนะครับข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายก็คือการทำคอนเทนต์ที่สามารถแชร์ได้เรื่อยๆนะครับหากการทำคอนเทนต์ธรรมดามันคือการดึงดูดลูกค้าใช่ไหมครับและการไปจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือการไปเปิดตลาดใหม่นะครับไปใช้กลุ่มลูกค้าของคนอื่นนะการทำคอนเทนต์ที่แชร์ได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือการทำให้ลูกค้าที่เข้ามาหาเราทั้งหมดแล้วอ่ะสามารถดึงดูดลูกค้าคนอื่นเข้ามาได้ด้วยตัวลูกค้าเองเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีช่องอย่าง Facebook ใช่มั้ยครับโพสต์1โพสต์เนี่ยคนก็อาจจะเห็นได้5คน10คนแต่ว่าถ้ามีคนแชร์10คนอย่างนี้จะเป็นยังไงครับมันก็จะมีคนเห็นได้100คนใช่มั้ยครับมีคนแชร์ 1,000 คนก็จะมีคนเห็นได้ 10,000 คน 100,000 คนนะครับในส่วนเนี้ยทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าการทําให้คนแชร์มันดีแต่ว่าเราจะทำยังไงแล้วคนถึงจะยอมแชร์โพสต์ของเรานะฮะคำตอบที่น่าจะตรงไปตรงมาที่สุดนะครับก็คือคอนเทนต์ที่ให้ความรู้เนี่ยคนจะอยากแชร์เยอะกว่านะครับส่วนคอนเทนต์ขายของเนี่ยคนจะไม่ค่อยอยากแชร์เท่าไหร่นะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือคอนเทนต์ที่ให้ความรู้นะครับและที่คนสามารถแชร์เพื่อแสดงถึงความเป็นตัวเองได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะมีภาพมา1ภาพนะครับที่ให้คนกดแชร์ได้นะครับและในภาพเนี่ยมันก็จะมีคำพูดเยอะไปหมดเลยบอกว่าแชร์ภาพนี้นะครับแล้วก็บอกคนอื่นว่า3คำพูดที่คุณเห็นในภาพนี้มีอะไรบ้างมันจะเป็นประสบการณ์ของคุณในปี2021ขึ้นไปคอนเทนต์อย่างนี้คนก็อยากจะแชร์ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราแกะได้จากภาพภาพนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแปลว่ามันทำให้คอนเทนต์ของคนที่แชร์เนี่ยมันโดดเด่นนะครับในกรณีเดียวกันนะครับการแชร์คอนเทนต์พวกแบบร้านอาหารใช่ไหมครับแชร์เมนูที่คุณอยากกินจากร้าน After You หรือว่าแชร์เมนูที่คุณอยากกินจากร้าน Momo Paradise เนี่ยในกรณีนี้มันก็ทำให้คนอยากแชร์มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คนอยากกินจาก After You หรือว่า Momo Paradise เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับการแชร์อย่างนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ติดตามเราสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาได้ด้วยแล้วก็สามารถมอบคุณค่าให้กับผู้ติดตามของผู้ติดตามเราได้อีกทีหนึ่งด้วยและข้อแถมของโซนนี้นะครับก็คือคุณต้องรู้วิธีรวมทุกอย่างเข้ามาเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นการเล่าเรื่องอย่างนึงนะครับคือการตลาดที่สุดยอดที่สุดก็คือการตลาดที่คุณสามารถเล่าเรื่องตัวตนของบริษัทคุณได้ของแบรนด์คุณได้ของสินค้าคุณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสตาร์บัคส์นี่นะครับเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยไปเอากาแฟมาจากหุบเขาหุบเขานึงนะเป็นการช่วยเหลือชาวนาชาวบ้านแถวนั้นด้วยแล้วกาแฟเหล่านี้มันก็ถูกโปรเซสโดยสตาร์บัคส์เองนะครับมีความ environmental friendly นะครับดีต่อธรรมชาติด้วยนะครับแถมยังดูดีอีกนะครับแถมกาแฟของสตาร์บัคส์เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาที่ซีแอตเทิลอะไรพวกนี้นะครับคือเรื่องเล่าพวกนี้จริงๆแล้วลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกครับแต่พอมันมีเรื่องเล่าแล้วมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะครับในกรณีเดียวกันนะครับหากคุณเป็นบริษัทเดียวหรือเป็นคนๆเดียวเนี่ยการเล่าเรื่องของตัวเองก็เป็นประโยชน์ดีนะครับเช่นแบบธุรกิจขายของเด็กอย่างนี้ใช่ไหมครับหากคุณเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยคุณก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อพอดีลูกเรามีปัญหาอย่างนี้นะแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทานอาหารอย่างนี้เท่าไหร่เราก็เลยคิดวิธีว่าถ้าเราทำอาหารเป็นวิธีนี้เป็นพิเศษอะลูกเราจะชอบมากขึ้นนะครับคือคอนเทนต์อย่างเงี้ยพวกกลุ่มคุณแม่ด้วยกันเองคือจะชอบมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มคุณแม่คนอื่นได้นะครับมันรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเพิ่มอีกคนนึงที่สำคัญก็คือเวลาลูกเรามีปัญหาคล้ายๆกันเราก็จะสามารถเอมพาไทส์หรือว่าเขาเห็นอกเห็นใจกลุ่มลูกค้าเราได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุนัขหรือว่าอุปกรณ์ช่างหรือว่าขายอาหารอะไรพวกนี้ตราบใดที่คุณยังสามารถเล่าเรื่องราวที่เป็นตัวของตัวคุณเองได้นะครับแล้วไปทายอินให้มันเหมาะกับสินค้าคุณเนี่ยมันก็ทำให้คุณสามารถขายได้ดีมากแล้วโดยเรื่องเล่าพวกนี้ก็ต้องมารวมกับทุกอย่างใช่ไหมครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของคุณการทำโพสต์ของคุณทำคอนเทนต์ของคุณนะครับทำทุกอย่างให้มันเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เล่าในวิธีที่ทำให้ลูกค้าคุณสนใจนะครับสามารถจี้จุดปัญหาของลูกค้าได้การตลาดหรือว่าการโปรโมทธุรกิจของคุณอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นมากในปี2021นะครับข้อเสียอย่างเดียวของการเล่าเรื่องก็คือนะครับหากคุณยังไม่ได้มีผู้ติดตามมากนะครับเช่นแบบหลักพันคนหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยบางทีคุณเล่าเรื่องไปมันก็จะไม่มีใครฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำมาเป็นข้อโบนัสครับเพราะว่าคุณต้องทำข้อ1ถึงข้อ7มาสักพักนึงก่อนนะครับต้องมีผู้ติดตามมาสักพักนึงก่อนคุณถึงจะเริ่มสร้างเนื้อเรื่องสร้างเรื่องเล่าได้นะครับไม่อย่างนั้นต่อให้คุณโพสต์เรื่องเล่าไปนะครับถ้าเพจ Facebook คุณมีผู้ติดตาม10คนถ้า YouTube คุณมีผู้ติดตาม5คนอย่างเงี้ยโพสต์อะไรไปก็ไม่มีคนเห็นอยู่ดีนะครับคุณต้องเริ่มจากการช่วยเหลือคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็เนียนขายไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วพอคุณมีผู้ติดตามเยอะสักพักนึงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่านะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือห้ามกลัวในการขายสินค้าของตัวเองเด็ดขาด
โอเคครับวิดีโอนี้ผมขอพูดแค่นี้นะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับหากใครกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมทสินค้าการโปรโมทธุรกิจใหม่ในปี2021เนี่ยอย่างแรกเลยผมแนะนำให้ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานการตลาดของผมก่อนนะครับจะเป็นวิดีโอพื้นฐานการตลาดที่สอนกันในโรงเรียนบริหารธุรกิจนะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับถ้าสามารถช่วยคุณคัดกรองความคิดคัดกรองไอเดียของคุณได้ด้วยเราจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรง่ายๆวันนี้ขอพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ